21วงเล็บของ 358.8 หารด้วย 15.6 วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดของ 8.5 คูณด้วย 0.5 วงเล็บปิดลบด้วย 9.5 มีค่าเท่ากับเท่าไรข้อ1 17.75 ข้อ2 77.5 ข้อ3 13.75 แล้วข้อ4 13.5 อ่ะเรามาเริ่มกันที่โจทย์กันก่อนนะเขาต้องการทราบว่าค่าข้างบนเนี้ยทั้งหมดเป็นเท่าไรถูกปะน้องก็ค่อยๆคิดทีละวงเล็บก่อนค่อยๆคิดทีละอันถูกปะสมมุติพี่เริ่มคิดที่ 358.8 หารด้วย 115.6 ก็ต้องหารจาก 358.8 ถูกไหมหารด้วย 15.6 ทีนี้ทศนิยมตำแหน่งเดียวกันถูกไหมถ้าเราคูณ10ทั้งบนทั้งล่างเราก็จะได้ว่าเป็น3588เท่าทีค่ะหารด้วย156ทีนี้ดูซิว่ามีอะไรตัดกันได้บ้างเอ่ยเอาอะไรตัดกันได้บ้างเนี่ยเอา4หารได้ไหมเอา4หารดูซิ44 16แล้วเศษ1 44 16ถูกไหม4 7 28 48 32เหลือเศษ34 9 36เหลือเศษ2 4 7 28นั่นเองทีนี้ก็เหลือ897หารด้วย44 897หารด้วย44มีอะไรตัดกันได้อีกไหมไม่มีแล้วถูกป่ะเพราะฉันก็ตั้งหารเลยตั้งหารยาวแล้วกันเพราะตัวเลขค่อนข้างเยอะถูกไหมคะพี่ก็ตั้งหารยาวว่า897หารด้วย44ดูซิได้เท่าไหร่44คูณ2เป็น88ถูกไหมเหลือเศษ1เหลือ7เพราะฉะนั้นหารได้ไหมไม่ได้เติมจุดใส่0 44คูณอะไรถึงใกล้เคียง170 44คูณ3ถูกไหมลองทดดู44คูณ3เท่าไหร่เอ่ย432 2 1 432เป็น13ใส่3แล้วก็132ถูกปะลบออกเหลือเท่าไหร่นะเหลือ7เหลือ6เป็น10ก็เหลือ8เหลือ38นั่นเองฉันมันได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย38เติมจุดใส่0เข้าไปอีกทีนี้หารแล้วได้เท่าไหร่ต่อเอ่ยแล้วก็ต้องหารว่าอะไรเอ่ยนะเอา44คูณอะไรอีกถึงได้380อ่ะเดี๋ยวนะกลับมาดูตรงนี้นิดนึง3588หารด้วย156พี่ค้างไว้ตรงที่นี้ก่อนนะพี่ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวตะกี้เราได้897ถูกไหมหารด้วย44พี่อยากให้น้องกลับมาดูตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้คิดง่ายกว่าพอดีพี่ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่พี่กลับมาดูตรงนั้นอีกทีนึง 8.5 คูณด้วย 0.5 หมายความว่ายังไงเอ่ยคูณด้วย 0.5 เราก็ตั้งคูณเลยจริงปะ8.5 คูณด้วย 0.5 มีค่าเท่ากับ5คูณ5เป็น25ถูกปะ85 40เป็น42เพราะที่ยอม2ตำแหน่งก็ได้ว่าอ๋อตรงนี้ได้ 4.25 ถูกปะลบด้วย 9.5 ทีนี้มาดูตัวแรกกันพี่หารใหม่อีกทีนึงนะพี่หารใหม่ว่าเป็น3588หารด้วย156ถูกปะทีนี้พี่ไม่ตัดแล้วพี่หารยาวเลยพี่ตั้ง3588หารด้วย156 156คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยคูณ2ได้312ถูกปะอ่ะ312เหลือ6เหลือ4เติม8ลงมาอ้าวปรากฏว่าตะกี้คูณผิดนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่า156หาร468ได้3พอดีถูกปะฉะนั้นข้อนี้ข้อทีนะตะกี้ก็จะได้ว่าตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ23นั่นเองฉันโจทย์ข้อนี้ถ้าเราทำทั้งหมดมาเรียงกันเราก็จะได้ว่า 23.00 บวกด้วย 4.25 อ่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น257แล้วก็2บ้างแล้วก็ลบด้วย 9.50 ลบเหลือ5 7เหลือ6เป็น10เหลือ7ถูกไหม2เหลือ1เป็น169อะไรเป็น16เอ่ย9 7ถูกป่ะก็จะเหลือ 7.75 แล้วก็เหลือข้างหน้าเป็น1ฉะนั้นข้อนี้คำตอบของข้อนี้ต้องตอบว่า 1.7 17.75 ซึ่งตอบข้อ1นะคะสรุปนะ
โจทย์ข้อนี้ต้องค่อยๆ คิดทีละอันพยายามคิดจากอันที่ง่ายๆก่อนก็ได้เนาะแล้วก็มารวมกันทั้งหมดซึ่งพอรวมกันหมดแล้วก็ได้คำตอบเป็นข้อ1นั่นเอง 17.75 ค่ะ